ต่อไปเป็นกระทู้ถามสดที่สองคุณจักรพันธ์พรนิมิตถามความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโรคโควิด -19 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีมาแล้วนะครับเชิญท่านจักรพันธ์ครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมจักรพันธ์พรนิมิตสมาชิกจากกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐครับท่านประธานครับวันนี้ผมได้มีโอกาสตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องของมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะในการระบาดรอบ2ภายใต้โครงการเราชนะนะครับกราบเรียนท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตั้งแต่เมื่อปี2563เป็นต้นมาตลอดทั้งปีจนกระทั่งถึงณปัจจุบันโลกของเรารวมทั้งประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 มาโดยตลอดนะครับแม้กระทั่งถึงปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กระทบแต่เพียงเรื่องของสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนแต่ยังกระทบต่อวิถีชีวิตและที่สำคัญคือกระทบต่อปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในการระบาดที่เราเรียกกันว่าระบาดรอบแรกเฉพาะในส่วนของประเทศไทยที่เริ่มเห็นชัดตั้งแต่ช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยของเราทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยมีอยู่หลายโครงการด้วยกันนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของมาตรการเราไม่ทิ้งกันหรือว่าโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการการเยียวยาที่ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านประธานหลังจากการระบาดในรอบแรกซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีโครงการมาตรการต่างๆในที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่ในการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยแต่ในช่วงปลายปี2563จนกระทั่งมาถึงต้นปีณขณะนี้เราก็กำลังเผชิญอยู่กับการระบาดรอบใหม่จากโควิด -19 นะครับซึ่งรัฐบาลเองก็มีมาตรการเยียวยาที่เพิ่มเติมผมอาจจะใช้คำว่าเป็นมาตรการเยียวยารอบที่2นะครับที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในรอบนี้นะครับภายใต้โครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการเราชนะแต่ในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับท่านประธานเราพบว่ามีความแตกต่างจากการช่วยเหลือเยียวยารอบแรกพอสมควรยกตัวอย่างเช่นจำนวนเงินที่ได้รับนะครับเรื่องของเงินที่ได้รับเนี่ยครั้งที่1เนี่ยการเยียวยาครั้งที่1เนี่ยได้รับเป็นเงินสดแต่ครั้งนี้เมื่อเช้าเพื่อนสมาชิกของผมก็ได้ตั้งข้อหารือต่อท่านประธานไปแล้วว่าก็มีพี่น้องประชาชนที่สงสัยนะครับมีความเครือบแคลงว่าทำไมคราวนี้การได้รับการช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้มาในรูปของเป็นเงินสดละแต่ได้เป็นรูปของวงเงินแทนที่จะใช้จ่ายกับสินค้าบริการต่างๆรวมทั้งเรื่องของปัญหาต่างๆที่อาจจะมีข้อข้องใจจากพี่น้องประชาชนอยู่บ้างเช่นเรื่องของการที่อำนวยความสะดวกให้กับการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆที่เราได้ยินอยู่ตามสื่อต่างๆนะครับจึงเป็นที่มาของคำถามของผมนะครับขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในคำถามครั้งแรกที่ผมจะตั้งต่อท่านรัฐมนตรีก็คือว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้ช่วยสรุปว่ามาตรการการให้การช่วยเหลือของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจต่อพี่น้องประชาชนที่กระทรวงการคลังได้รับผิดชอบอยู่ในรอบการระบาดรอบที่2ของโควิด-19 ในภายใต้โครงการเราชนะเนี่ยมีความแตกต่างจากมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือในรอบแรกอย่างไรแล้วก็เพราะเหตุใดครับถึงได้มีความแตกต่างเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามครั้งที่หนึ่งครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต่อคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในเรื่องของโครงการเราชนะนะครับก็ผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้นะครับคือในเรื่องของความแตกต่างนั้น
แน่นอนที่สุดมีความแตกต่างในระหว่างการเยียวยาในปี2563กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบที่2นี้นะครับซึ่งในเวลาปี2563ประมาณเดือนเมษายนนั้นก็การระบาดนั้นก็เริ่มขึ้นสิ่งที่ก็กระทบในเรื่องของหลากหลายสาขาอาชีพแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจรวมทั้งในเรื่องของภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับซึ่งก็สิ่งที่ต้องการรัฐบาลช่วยเหลือในลำดับแรกก็คือในเรื่องของการเยียวยาหรือจะเรียกว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนั้นเพราะว่าในปี2563นั้นมีการล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพราะนั้นผลกระทบก็มีอย่างทั่วถึงนะครับในขณะนั้นก็คือเพื่อบรรเทาในเรื่องของประชาชนหรือแรงงานที่ถูกเลิกจ้างนะครับผู้มีอาชีพอิสระนั้นก็ขายของไม่ได้นะครับประชาชนก็รายได้ไม่มีก็เยียวยาไปในลักษณะ3เดือนนะครับเดือนละ 5,000 ก็จ่ายเป็นเงินสดไปอันนี้ก็ทำลักษณะคล้ายๆกับในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่ารูปแบบในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยานั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับว่าฐานข้อมูลของแต่ละประเทศนั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรนะครับทีนี้ในการเยียวยาในครั้งที่2นี้เราก็ใช้หลักการที่แตกต่างกันตรงที่ว่าในรอบแรกนั้นเราใช้ลักษณะที่ว่าครอบคลุมอาชีพอะไรบ้างนะครับแต่ในคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีเวลาในการเช็คฐานข้อมูลของเรานั้นเราก็ใช้หลักการ3-4 ข้อนะครับในเรื่องของเกณฑ์5ข้อด้วยกันนะครับในข้อที่1ก็เป็นเรื่องของดูในเรื่องของผู้ที่มีผู้ที่ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับในช่วงของปี2563ในข้อที่1ก็ดูในเรื่องของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับประการที่2ในเกณฑ์ข้อที่2ก็คือว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมเนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวนะครับก็อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานประกันสังคมนะครับซึ่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้นสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบตนอย่างผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่องเช่นในเรื่องของการปรับลดวงเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมการให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่มีเงินสมทบ6เดือนใน15เดือนนะครับซึ่งครอบคลุมถึงการไม่ได้งานไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังและการไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการจากคำสั่งของรัฐบาลนะครับส่วนเกณฑ์ที่3คือผู้ที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์ในนี้ก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของในหน่วยงานของรัฐซึ่งก็รวมถึงข้าราชการในทางฝ่ายการเมืองและผู้ที่ได้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะครับในเกณฑ์ที่4ก็คือเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน300,000บาทนะครับเนื่องจากยังเป็นกลุ่มที่ยังมีความสามารถด้านรายได้ที่จะช่วยประคับประคองในการดำรงชีพได้ส่วนเกณฑ์ที่5คือผู้ที่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังมีความสามารถที่จะประคับประคองในการดำรงชีวิตได้นะครับหลักการตรงนี้นี่ก็คือหลักการในเรื่องของว่ากลุ่มไหนที่มีรายได้ประจำอยู่และไม่ได้รับการกระทบในเรื่องของการจ่ายเงินเดือนหรือว่าและประการที่2ก็คือมีระบบการคุ้มครองทางสังคมอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะถือว่าไม่เข้าข่ายส่วนที่เหลือนั้นก็จะเข้าข่ายในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งเราก็จะแบ่งกันเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็เป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งอันนี้เรามีฐานข้อมูลนะครับประการที่2ก็คือกลุ่มที่มีการลงทะเบียนกับโครงการคนละครึ่งแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับในกลุ่มนี้นั้นเราก็มีฐานข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับมีฐานข้อมูลซึ่งในฐานข้อมูลตรงนี้ก็ต้องไปกรองกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของประเด็นในเรื่องของเงินได้พึงประเมินกับในเรื่องของบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อให้เหลือเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มที่1กลุ่มที่2
นะครับกลุ่มที่1ที่2ก็สามารถลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์ในครั้งนี้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนกลุ่มที่4นั้นก็สืบเนื่องจากเมื่อเราเริ่มโครงการนั้นก็จะมีประเด็นในเรื่องของมือถือที่ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้นะครับอันนี้เมื่อวานเราก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้ให้ข่าวไปแล้วนะครับว่าเรื่องนี้นั้นเราก็จะขอว่าในกลุ่มนี้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นก็ขอให้ลงทะเบียนวันที่15กุมภาลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งก็จะมีระบบในเรื่องของการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับส่วนประการที่5ก็คือในกลุ่มประกันสังคมอันนี้ก็เป็นข้อที่ไม่มีสิทธิ์ในเกณฑ์ของเรานะครับในเกณฑ์ของโครงการนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มที่ประกันสังคมนั้นในมาตรา3940นั้นถือว่าเป็นการสมัครใจนะครับซึ่งก็ได้รับสิทธิ์แต่ส่วนมาตรการในกลุ่มมาตรา33นั้นก็จะมีบางส่วนที่มีบัตรสวัสดิการคือเป็นแรงงานในระบบแล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วยอันนี้ก็มีอยู่ประมาณ 900,000 นะครับส่วนที่เหลือนั้นเราก็เปิดให้แรงงานนั้นสามารถที่จะลงทะเบียนซึ่งก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งโครงการเรารักกันนะครับซึ่งก็จะนำอยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะความแตกต่างตรงนี้ก็คือว่าวิธีการเราใช้ negative list เพื่อกรองคนกรองกลุ่มคนให้เหลือคนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับประการที่สองก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการโอนเงินในแบบที่เราไม่จ่ายเงินสดนะครับการเหตุผลในการที่ไม่จ่ายเงินสดก็ลดคือในเรื่องของการลดการสัมผัสเงินสดอันที่สองก็คือลดในเรื่องของการเดินทางที่จะต้องไปถอนเงินสดนะครับประการที่สามก็คือหลักการในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนจริงๆนะครับก็คือว่าให้ใช้จ่ายในประเภทสินค้าและบริการที่จำเป็นนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตว่าเมื่อมีกระเป๋าตังค์ของรัฐบาลแล้วเนี่ยในอีกส่วนหนึ่งก็ตัวเองก็มีกระเป๋าตังค์ของตัวเองก็ต้องมีวิธีการว่าบริหารการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินที่รัฐบาลให้ไปในครั้งนี้ซึ่งในการคิดคำนวณว่าครั้งนี้เราให้2เดือนนะครับเดือนละ 3,500 ก็รวมเป็น 7,000 แต่การใช้เงินก้อนนี้ก็สามารถใช้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการที่ให้ประชาชนนั้นที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นได้มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขออนุญาตตอบคำถามในข้อแรกครับขอเชิญคุณจักรพันธ์ถามคำถามที่2ครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจักรพันธ์พรนิมิตรกรุงเทพมหานครพลังประชารัฐนะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้กรุณาตอบคำถามในประเด็นแรกที่ผมถามไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นในแง่ของหลักคิดในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการระบาดของโควิด19ในรอบที่2นี้นะครับว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างจากมาตรการช่วยเหลือในรอบแรกนะครับในการถามครั้งที่2นี้ผมขออนุญาตนะครับท่านประธานถามไปยังท่านรัฐมนตรีในเรื่องของกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่1ก็คือคนที่เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้สิทธิ์จากเราชนะเนี่ยนะครับอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงการคลังเองหรือจะเป็นในกระทรวงอื่นๆนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการหรือนโยบายโครงการอะไรบ้างไหมที่จะช่วยเหลือกลุ่มที่เขาไม่ได้รับสิทธิ์จากเราชนะในครั้งนี้นะครับอีกทั้งยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับท่านประธานก็คือกลุ่มที่เขาได้รับสิทธิ์น่ะแต่ว่าจากการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในแง่ของระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงเรื่องของกลุ่มที่เข้าไม่ถึงโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนั้นนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะยังมีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะจากระบบเองทำให้ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนหรือใช้สิทธิ์นี้ได้เนี่ยอาจจะมีอยู่พอสมควรก็อยากจะเรียนถือโอกาสเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าทั้งสองกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เราชนะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถด้วยข้อผิดพลาดประการใดก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์ที่ตัวเองพึงจะได้เนี่ยทางรัฐบาลได้มีการดูแลหรือว่ามีมาตรการที่จะ
ช่วยเหลือพี่น้องทั้งสองกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับกราบเรียนถามในครั้งที่สองนี้เท่านี้ครับท่านประธานเชิญน้ำตรีตอบคำถามที่สองครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อคำถามในข้อที่สองนั้นเมื่อสักครู่ผมก็ได้เรียนไปว่ามีทั้งหมด5กลุ่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วในรอบแรกนั้นมีเพียง3กลุ่มนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่3นั้นก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือว่าที่เราไม่มีฐานข้อมูลก็สามารถลงมาลงทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับประเด็นก็จะเกิดตรงที่ว่าในกลุ่มที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงว่าที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนว่าก็ยังมีประเด็นหนึ่งว่าในเรื่องของเกณฑ์ที่เราบอกว่าเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินนั้นต้องไม่เกินคนที่เกิน 300,000 นั้นเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 ก็จะไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าการใช้ฐานข้อมูลของการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นเรามีฐานข้อมูลเพียงแค่ปี2562นะครับซึ่งอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนว่าเอ๊ะในปี2563นั้นเขาเกิดถูกลดออกจากงานนะครับหรือลดชั่วโมงการทำงานหรือนายจ้างบอกว่าให้หยุดงานแล้วไม่มีการจ่ายเงินเดือนนะครับอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่ารายได้เขาลดเพราะนั้นในปี2563นั้นในปี62นั้นเคยชำระภาษีแต่ว่าปี63นี่เขาไม่มีขีดความสามารถในการชำระภาษีนะครับในเรื่องนี้เราก็ได้มีมาตรการในการที่จะดูแลในกลุ่มนี้ว่าจากการที่ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์นั้นเนี่ยก็จะพบว่ามีจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของถ้าหากเราไปตรวจในเรื่องของฐานข้อมูลปี62ก็เรื่องนี้เราก็จะให้อนุญาตว่าถ้าในกลุ่มที่คิดว่าในปี2563นั้นไม่มีอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ต้องเสียภาษีนั้นก็ขอว่าให้มาลงทะเบียนให้มาลงทะเบียนในวันที่18กุมภานะครับ18กุมภา15กุมภาขอโทษทีครับ15กุมภาเพื่อที่จะได้รับรู้ทางกรมสรรพากรก็จะได้รับรู้ว่าในปี2563นั้นเรามีฐานข้อมูลในกลุ่มนี้แล้วแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาไม่ต้องเสียภาษีในปี2563เขาก็จะได้สิทธิ์ไปในทันทีนะครับอันนี้ก็เรียนว่าก็มีมาตรการนี้รองรับแต่ว่าขอความกรุณาว่าถ้าใครที่ตกหล่นในการลงภาษีไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของภาษีเงินได้นั้นก็สามารถมาลงทะเบียนได้นะครับอันนี้ก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลเราอัปเดตขึ้นแม้ว่านะครับแม้ว่าทางรัฐบาลคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติให้ยืดเวลาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดือนมีนาคมไปเป็นเดือนมิถุนายนตรงนี้นะครับแม้ว่าจะยืดเวลาให้แต่ว่าถ้าเราอยากคิดว่าเราอยู่ในเกณฑ์ของที่จะขอรับสิทธิ์ในเรื่องของ 7,000 บาทตรงนี้ก็สามารถยื่นแบบเสียภาษีได้โดยผ่านระบบแอปพลิเคชันของทางกรุงไทยนะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันให้ตรงนี้แอปพลิเคชันของกรมสรรพากรนะครับซึ่งก็จะทำให้มีฐานข้อมูลไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนั้นก็คือในเรื่องของกลุ่มสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มสมาร์ทโฟนนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนแต่ขอความกรุณาว่าให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าในกลุ่มนี้นั้นก็จะใช้บัตรประชาชนเป็นการแสดงตนนะครับเป็นการแสดงตนแล้วก็รับรองในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลนะครับส่วนในเรื่องของการใช้เงินตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะขอว่าเราก็จะใช้ตัวบัตรประชาชนนี่แหละครับแล้วก็การใช้จ่ายในร้านต่างๆซึ่งมีเครื่องในเรื่องของ EDC สำหรับในการเสียบบัตรของบัตรประชาชนตรงนี้ก็จะสามารถใช้ได้นะครับถ้าในกรณีที่ร้านที่ไม่มีบัตรนั้นก็ใช้ระบบถุงเงินนะครับก็ต้องลงแอปพลิเคชันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้การยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการรองรับในกลุ่มที่คิดว่ามีสองกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วก็เราดูแลเป็นพิเศษครับครับเชิญท่านจักรพันธ์คำถามสุดท้ายครับครับท่านประธานที่เคารพจักรพันธ์พรนิมิตกรุงเทพมหานครพลังประชารัฐนะครับกราบขอบคุณรัฐมนตรีครั้งนะครับสำหรับ
การตอบเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายที่ผมยังมีสิทธิ์ที่จะถามในส่วนการตั้งกระทู้ครั้งนี้ก็คือเนื่องจากเราได้ดำเนินการโครงการเราชนะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเพิ่งเริ่มก็จริงอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าจนถึงวันนี้นี่เชื่อว่าทางกระทรวงการคลังคงมีข้อมูลพอสมควรแล้วว่าหลังจากที่เราได้เริ่มให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์จากโครงการเราชนะเนี่ยผลของการดำเนินงานในขณะนี้ทางผู้บริหารกระทรวงคงได้เห็นพอสมควรนะครับก็อยากจะให้ถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าอยากจะให้ท่านช่วยประเมินความสำเร็จโครงการเราชนะหรือถ้าแม้แต่ยังประเมินโครงการยังไม่ได้ก็อยากให้ท่านได้แบ่งปันกับที่ประชุมแห่งนี้ว่าณขณะนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากขนาดไหนแล้วก็มีประสบผลตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่อย่างไรจนถึงปัจจุบันนะครับอีกทั้งสุดท้ายนะครับที่จะเรียนถามผ่านท่านประธานก็คือว่าเมื่อโครงการดำเนินงานมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างที่ผมกราบเรียนเนี่ยเชื่อว่าคงจะพอเห็นอาจจะมีจุดอ่อนหรือเราจะเรียกว่ารอยรั่วจากโครงการบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าคงไม่มีมาตรการใดที่มีแต่ข้อดีทั้ง 100% หรือสามารถที่จะปกปิดจุดอ่อนได้ทั้งหมดนะครับก็คงจะมีบ้างก็อยากจะขอเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อดำเนินการมาจนถึงวันนี้เนี่ยเราพอที่จะเห็นรอยรั่วหรือว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันเนาะผมอาจจะใช้คำว่าอาจจะไม่ถึงกับการทุจริตจากโครงการนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้อบกพร่องที่เราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนี้ก็อยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าทางกระทรวงมีมาตรการป้องกันรอยรั่วที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างกราบขอบพระคุณท่านประธานครับครับก็เชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อคำถามในข้อที่3นั้น จริงๆแล้วก็มีการประเมินนะครับผมขออนุญาตเรียนว่ากรณีของโครงการคนละครึ่งนั้นก็มีการประเมินย้อนไปนิดหนึ่งนะครับว่าในทุกโครงการก็มีการประเมินโครงการคนละครึ่งถ้ามองในแง่ของผู้รับประโยชน์นะครับก็คือในขณะนั้นเราคิดถึงในเรื่องของว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากได้รับประโยชน์จากในเม็ดเงินที่รัฐบาลกระจายลงไปซึ่งก็มีทั้งส่วนในเรื่องของเยียวยาแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำให้เกิดความคึกคักในเรื่องของภาคเศรษฐกิจฐานรากทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้ารายย่อยนะครับในโครงการเราชนะก็เช่นเดียวกันนะครับโครงการเราชนะนั้นแล้วก็ขยายในเรื่องของการใช้เงินก้อนนี้นั้นสำหรับในเรื่องของภาคบริการนะครับซึ่งเคยร้องว่าในโครงการคนละครึ่งนั้นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เช่นในเรื่องของการขนส่งส่วนบุคคลแท็กซี่ตุ๊กวินมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขนส่งสาธารณะก็ครอบคลุมถ้ามองในแง่ประโยชน์ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของผลต่อเศรษฐกิจนั้นก็ยังไม่มีตัวเลขนะครับว่าในระดับความพึงพอใจนั้นมากน้อยเพียงไรแต่ถือว่าเท่าที่สัมผัสนั้นก็ถือว่าประชาชนนั้นได้ประโยชน์นะครับประเด็นที่ตามมาก็คือว่าประเด็นรอยรั่วต่างๆนั้นก็มีการติดตามผมขออนุญาตยกตัวอย่างของเรื่องของโครงการคนละครึ่งทำนองเดียวกับของเราชนะนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้เม็ดเงินก้อนนี้ที่เราใช้ผ่านในระบบมือถือสมาร์ทโฟนนะครับที่พยายามลดในเรื่องของการใช้เงินสดตรงนี้ก็จะพบว่ามีคนที่เอาเปรียบนะครับคนที่เอาเปรียบหรือเรียกว่าเป็นคนโกงนะครับในโครงการต่างๆของรัฐตรงนี้ในชั้นที่1เลยเนี่ยก็คือว่ามีระบบการติดตามแล้วก็ตรวจสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งธนาคารกรุงไทยก็จะมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงก็จะพบว่าในเรื่องของการทำธุรกรรมในระหว่างผู้ใช้สิทธิ์ในบัตรกับผู้ที่รับสิทธิ์ในบัตรก็คือผู้ซื้อแล้วผู้ใช้บริการตรงนี้เนี่ยมันก็มีความผิดปกตินะครับมีทรานแซคชันหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันนะครับถ้าในกรณีอย่างนี้ทางธนาคารกรุงไทยก็จะระงับสิทธิ์ของประชาชนที่คนนั้นเลยแล้วก็ในกรณีร้านค้าที่มีถุงเงินนั้นก็ระงับสิทธิ์ในทันทีนะครับอันนี้ก็ขอเรียนว่า ในโครงการเราชนะเราก็จะพบลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะดำเนินการในขั้นที่1อย่างนี้นะครับเมื่อเราตรวจสอบพบแล้วเนี่ยท
ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและก็ทางธนาคารกรุงไทยก็จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้ส่งให้ทางตำรวจนะครับซึ่งก็จะสามารถทางตำรวจก็จะติดตามแล้วก็ดำเนินคดีกับทางผู้ที่เอาเปรียบหรือผู้ที่โกงในเรื่องของในเงินก้อนนี้ที่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อโอนให้กับประชาชนในการจับใจใช้สอยนะครับในข้อที่3นั้นก็คือว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับก็อยากจะเรียนว่าในโครงการนี้รัฐบาลนั้นก็มีวัตถุประสงค์ที่แน่วแน่แล้วในการที่จะช่วยเหลือจริงๆเพราะนั้นเมื่อได้รับสิทธิ์ไปแล้วก็ขอความกรุณาว่าพี่น้องประชาชนนั้นก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับก็มีข่าวอยู่เสมอนะครับว่ามีข่าวอยู่บ้างว่าเริ่มมีการกวาดบัตรประชาชนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนบางท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาบัตรประชาชนไปทำอะไรจู่ๆก็เอาเงินมาให้นะครับ100-200บาทเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนก็ขอความกรุณาก็ต้องติดตามข่าวสารในเรื่องของภาครัฐในเรื่องของเว็บไซต์หรือว่า Facebook หรืออะไรต่างๆที่แพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบนะครับกับทางภาครัฐนะครับส่วนสุดท้ายนั้นก็คือในเรื่องของถ้าหากโดนประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้แล้วมีสิทธิ์แล้วถูกเอาสิทธิ์ไปใช้ในทางที่ไม่ชอบนะครับก็ขอความกรุณาให้แจ้งเลยนะครับให้แจ้งมาที่ทางธนาคารกรุงไทยในทุกสาขาของกรุงไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนที่ยังตกหล่นเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าร้องเรียนได้นะครับเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ของตัวเองทางกระทรวงการคลังก็จะร่วมกับทางกรุงไทยในเรื่องของการตรวจสอบพวกนี้แล้วก็เราก็จะดูถ้าผ่านเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหลายแล้วเนี่ยก็จะอนุญาตให้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ก็ทำนองเดียวกับในช่วงที่เราดำเนินโครงการในช่วงที่1ในปี2563ก็มีการร้องขอให้มีการทบทวนสิทธิ์นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็แน่นอนที่สุดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาซึ่งฐานข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตในเรื่องของการที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องของ e-government หรือ e-national e-payment ซึ่งสามารถที่จะถ่ายในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงครับก็ขออนุญาตตอบคำถามครับครับก็จบกระทู้ถามสดที่2นะครับ